จุดเปลี่ยนของเราก็คือการที่เราเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วได้เป็นศิลปินอย่างที่เราต้องการพอมาวันนึงเราแบบติดโควิดด้วยความผิดพลาดด้วยความประมาทเลินเล่อของเราเนี่ยครับก็คือโดนพักงานตอนนั้นกระแสข่าวก็ค่อนข้างที่จะหนักจริงๆพี่แมทเพราะว่าเราติดกันมาคนละแบบพี่จากทำงานแต่หนูจากการปาร์ตี้มันไม่เหมือนกันตุ้มน่าจะเป็นศิลปินในคนเดียวในวงการบันเทิงด้วยมั้งครับที่ติดโควิดแล้วต้องขึ้นศาลรับโทษทางสังคมตามกฎหมายมันก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาที่หนักถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ